นแบบนี้หรอน่าติดตามคนหล่อๆสวยๆไม่มีให้ติดตามหรือไงคนไทยเป็นอะไรกันหมดนี่คือท็อปคอมเมนต์หนึ่งที่มีคนนะครับไปบูลลี่น้องแก้วดาว TikTok ที่กำลังโด่งดังอยู่ในเวลานี้และมีผู้คนส่วนหนึ่งนะครับที่เข้าไปสนับสนุนความเชื่อนี้ก่อนอื่นสำหรับใครที่ไม่ได้รู้จักน้องคนนี้น้องคนนี้ชื่อแก้วเป็นหนุ่มชาวกัมพูชาที่ทำงานนะครับเป็นช่างทาสีอยู่จังหวัดชลบุรีที่มักจะโคฟเวอร์เต้นเพลงต่างๆลงในโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม TikTok จนมีผู้คนสนใจจำนวนมากมีผู้ติดตามหลายล้านคนประเด็นนะครับก็คือยิ่งเขาดังยิ่งมีคนชื่นชอบเขามากเท่าไหร่ก็จะมีคนส่วนหนึ่งนะครับที่เข้าไปแขวะและเข้าไปบูลลี่เขาและตั้งคำถามอย่างเช่นคนไทยเป็นอะไรกันเราไม่มีไอดอลที่ดูดีกว่านี้หรอซึ่งผมมองครับว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องพูดกันย้อนกลับไปในอดีตกันสักนิดหนึ่งนะครับคือในอดีตเนี่ยก่อนที่พวกเราทุกคนจะใช้โซเชียลมีเดียกันเป็นทุกคนเหมือนในวันนี้หรือก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียพวกเราทุกคนก็จะมีไอดอลที่มาจากการเลือกให้ของวงการสื่อไม่ว่าจะเป็นวงการโทรทัศน์วงการภาพยนตร์ซึ่งแน่นอนครับในยุคนั้นไอดอลส่วนใหญ่คนที่ผู้จัดเลือกมาให้เรามักจะเป็นคนสวยคนหล่อคนดูดีมันจึงทำให้พวกเราครับเชื่อว่าการที่ใครสักคนเนี่ยจะเป็นไอดอลได้ต้องหน้าตาดีดูดีแต่มาถึงในปัจจุบันครับเมื่อถึงยุคที่ทุกคนใช้โซเชียลมีเดียเป็นกันหมดเราไม่ได้มีตัวกลางในการเลือกไอดอลแทนเราเพราะเรากำลังอยู่ในยุคที่เราเป็นผู้เลือกไอดอลของเราเองไอดอลในปัจจุบันหลายๆคนจึงไม่ใช่คนสวยคนหล่อเหมือนกับในอดีตแต่เป็นเพียงคนที่มีเสน่ห์ในด้านใดด้านหนึ่งจนทำให้ผู้คนหลงใหลในตัวเขาซึ่งสำหรับผมครับน้องแก้วดาว TikTok คนนี้แม้จะไม่ใช่คนตามสเปคเหมือนไอดอลในอดีตแต่เสน่ห์ของเขาก็คือการมีสัมมาคารวะการให้เกียรติผู้อื่นทุกครั้งที่น้องคนนี้พูดทุกครั้งที่เขาอัดคลิปถูกถ่ายทอดออกมาในบริบทของการเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอจนทำให้คนดูทุกคนครับรู้สึกเอ็นดูเขาจนเขาโด่งดังเพราะฉะนั้นผมขอกลับมาตอบคำถามของท็อปคอมเมนต์นี้ที่ถามว่าคนแบบนี้หรอที่น่าติดตามคนหล่อๆสวยๆไม่มีให้ติดตามหรือไงคนไทยเป็นอะไรกันหมดคำตอบในมุมมองของผมก็คือใช่ครับคนแบบนี้แหละที่น่าติดตามและคนไทยไม่ได้เป็นอะไรเราเพียงแค่กำลังอยู่ในโลกที่เราเป็นผู้เลือกไอดอลของเราเองไอดอลที่ไม่ต้องเหนียมอายในสิ่งที่ตัวเองเป็นเขาไม่ได้อายกับการที่ถ่ายกับฉากสังกะสีเขาไม่ได้อายกับการเป็นช่างทาสีแต่สิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เขาภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นสำหรับผมแก้วจึงทำให้ผมเห็นว่าการเป็นคนที่กล้าแสดงออกบนการมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักที่จะให้เกียรติผู้อื่นเท่านี้ก็คือเสน่ห์ที่ควรค่าต่อการติดตามหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับ